بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะได้พูดคุยทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในประเด็นของครอบครัวตามที่อาจารย์นรุณได้เรียนให้ผมได้ทราบนะครับอาจารย์นรุณก็ต้องการที่จะให้ผมได้พูดกับท่านทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวประเด็นที่เกี่ยวกับว่าสวรรค์ในครอบครัวเราจะทำอย่างไรคำว่าสวรรค์ในครอบครัวเนี่ยเรื่องจริงๆแล้วมันก็เป็นประเด็นไม่ยากผมบอกง่ายๆว่าคนสามส่วนในครอบครัวคือพ่อแม่แล้วก็ลูกส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กันอย่างนั้นอันนี้ถ้าจะมีความสุขได้หรือว่าเปรียบเสมือนสวรรค์นั่นน่ะแต่ละส่วนของคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยผมบอกแล้วท่านไปทำได้เลยก็คือให้แต่ละคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละถือว่าเป็นสวรรค์ในครอบครัวพ่อทำหน้าที่อะไรในฐานะที่เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของภรรยามีหน้าที่อะไรทำให้ครบถ้วนแม่ในฐานะที่เป็นภรรยาของสามีเป็นแม่ของลูกมีหน้าที่อะไรกี่ประการจะต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์และก็จริงจังลูกก็เช่นเดียวกันมีหน้าที่ที่จะต้องทำนั้นอะไรบ้างถ้าสามส่วนนี้ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเขาเปรียบเสมือนจิ๊กซอที่เอามาต่อกันมันลงล็อกพอดีแล้วมันจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ดูสวยงามผมเคยยกตัวอย่างให้กับท่านตรงนี้อย่าไปผมไม่ยกเรื่องโรงสีนะบางคนอยู่ที่นี่ไม่รู้ไม่เคยรู้จักโรงสีมีคนที่อายุน้อยๆเอานาฬิกาเราเนี่ยนาฬิกาเราเนี่ยมีเฟืองหลายเฟืองแล้วเฟืองเล็กมีเฟืองใหญ่มีแต่แล้วเฟืองเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันมันหมุนของมันให้สอดคล้องกับอีกเฟืองหนึ่งเฟืองใหญ่ก็หมุนให้สอดคล้องกับเฟืองเล็กเฟืองเล็กก็หมุนก็สอดคล้องกับเฟืองใหญ่ถ้าแต่และเฟืองหมุนกันถูกต้องแล้วเนี่ยเข็มมันก็จะเดินตรงเวลาพอดีแต่ถ้าหากว่ามีอยู่สามเฟืองไอ้เฟืองหนึ่งหมุนอีเฟืองหนึ่งไม่หมุนอีเฟืองหนึ่งฟันเฟืองบินถามว่าในสามเฟืองที่ในอยู่ในนาฬิกาเราเนี่ยมันจะทำให้เข็มเดินได้ไหมเดินไม่ได้เช่นเดียวกันในครอบครัวของเรามีพ่อมีภรรยามีลูกแล้วมีพ่อมีแม่มีลูกในสามส่วนเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มันก็จะทำให้ผลของมันออกมาอย่างสวยงามเหมือนอย่างนาฬิกาของเราอันนี้ประเด็นมันอยู่นิดหนึ่งว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในครอบครัวที่เราเรียกกันว่าเป็นพ่อบ้านฝากหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งในช่วงต้นนี้ก็คือกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุวัดดิฮันฮักกัซซอจวะมะกานะตะฮูฟิลอิสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ได้ทำความเข้าใจได้อสาธยายรายละเอียดถึงสิทธิหน้าที่ของสามีและในตำแหน่งของเขาว่าจะต้องทำอะไรบ้างท่านนบีได้อธิบายให้ใครในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยท่านนบีได้เคยชี้แจงไว้แล้วฟะกอละลิอัมมะติฮุซัยนบินมุห์ซินรอดิยัลลอฮุอันฮุมา
ท่านนบีได้กล่าวกับท่านกับนางอาอานะครับชื่ออาของฮุเซนบินมุฮซินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีได้กล่าวว่าอย่างนี้ก็หมายความว่านบีได้พูดถึงหน้าที่ของสามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็หันมาถามอาหญิงของฮุเซนเนี่ยถามคนหนึ่งถามว่าไงรู้ไหมอุนซุรีไอนะอันติมินหูเธอจงพิจารณาดูสิว่าเธอกับสามีของเธอกับเขานั้นเธออยู่ในลักษณะใดก็หมายว่านบีอธิบายด้วยพูดไปแล้วพูดไปกับหญิงคนเนี้ยพูดไปว่าสามีต้องทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเสร็จแล้วนบีก็ถามว่าถามหน่อยที่ว่าเธอเนี่ยลองพิจารณาดูสิกับสามีของเธอเนี่ยเธออยู่ในฐานะอะไรเพราะบางคนเนี่ยมีภรรยาในฐานะที่ว่าเหมือนคนใช้ก็มีบางคนมีคติจนกระทั่งยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเรามีเมียหลายคนน่ะดีกว่ามีลูกจ้างหลายคนอีกน่าดูมีความคิดครับเขาบอกเรามีครบเลย4เพราะถ้าเรามีลูกจ้าง4คนนี่เราไว้ใจคนนั้นได้ไว้ใจคนนี้ได้ไม่ได้ยังไงถ้ามีเมีย4คนนี่แสดงว่าเป็นภรรยาของเราไว้ใจได้หมดเขาคุยให้ผมฟังอย่างนี้ของจริงเลยพอคุยเสร็จเรียบร้อยไม่นานอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมภรรยาคนอีกคนหนึ่งพาเงินเชิดไป2 ล้านทำการค้าร่วมกันเป็นยังไงล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครดีกว่าใครแต่มันอยู่ตรงที่ว่าใครมันซื่อสัตย์กว่าใครเท่านั้นเองอันนี้ท่านนบีได้กล่าวต่อไปท่านนบีถามแล้วนบีก็อธิบายฟังต่อไปอีกนิดนึงว่าฟะอินนามาฮุวะยันนะตุกีวะนารุกีด้วยความเป็นจริงแล้วสามีของเธอน่ะนะเป็นได้ทั้งสวรรค์ของเธอแล้วก็นรกของเธอด้วยหมายความว่าไงหมายความว่านบีบอกให้รู้เลยว่าสามีของคนเราเนี่ยนะครับที่มีภรรยาเนี่ยสามีเนี่ยเป็นทั้งสวรรค์ของภรรยาและเป็นนรกของภรรยาได้ถ้าเป็นสวรรค์ยังไงรับผิดชอบในหน้าที่ดูแลอะไรตัวมีอะไรเดี๋ยวผมจะได้บอกไปว่าที่เป็นสวรรค์น่ะเป็นยังไงแล้วผลสุดท้ายที่เป็นนรกล่ะเช้าเมามาเย็นเมามาเล่นการพนันเงินทองก็ไม่เหลือถึงบ้านอย่างนี้เป็นนรกไหมลูกก็ร้องก็จองงอแงไม่รู้ว่าเย็นนี้จะเอาอาหารที่ไหนให้ลูกพ่อก็เดินหัวที่หัวตำมาเข้าบ้านอย่างนี้ใช่นรกไหมมันก็เป็นนรกฉะนั้นไอ้ยังเป็นสวรรค์เป็นยังไงฉะนั้นผมก็อยากจะขอฝากกับพวกเรานะครับว่าเรามาทำหน้าที่กันดีกว่าใครเป็นสามีทำหน้าที่สามีใครเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาครบถ้วนใครเป็นลูกทำหน้าที่ให้ครบถ้วนทั้ง3ส่วนเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นสวรรค์ในบ้านได้นะครับถ้าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักหน้าที่เลยเนี่ยมันลำบากภรรยามีหน้าที่อะไรแต่งตัวยังไงอะไรยังไงทุกวันเนี่ยมันลำบากมันไม่รู้หน้าที่เวลาอยู่บ้านมันแต่งตัวเกะกะไม่สะอาดเวลาออกนอกบ้านนุ่งสั้นแล้วก็ใส่น้ำหอมไปอวดคนอื่นไปโชว์คนอื่นอันนี้มันก็แสดงว่าไม่รู้จักหน้าที่ผมไปตรวจตามโรงงานเนี่ยบางครั้งก็เหนื่อยใจนะครับคนในโรงงานเนี่ยบางทีเขาก็ปล่อยในเรื่องการแต่งตัวผู้หญิงก็แต่งตัวตามสบายผู้หญิงบางคนก็แต่งตัวพร้อมรบพอผู้ชายอยู่ด้วยกันมันก็ชักธงรบเลยมันก็ปัญหามันก็เกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับเรามาดูให้แต่ละคนทำหน้าที่นะครับผมก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งหลายถึงว่าหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาเอานะครับคนที่เป็นสามีมีหน้าที่อะไรนะครับต้องจำไว้ก่อนเลยและคนที่เป็นภรรยาก็ต้องจำของสามีด้วยถ้าสามีทำบกพร่องเราก็เลยทวงติงถูกกระเรื่องนะครับไม่ใช่มาตะบ่นอย่างเดียว
ทำแต่งานงานไม่ทำมาฟ้องเนี่ยผมก็งงนี่ครับภรรยามาฟ้องว่าสามีเนี่ยทำแต่งานงานไม่ทำว่าจะรู้เรื่องคือไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ไม่ช่วยงานในบ้านเลยไม่ช่วยกันเรื่องลูกเรื่องกับข้าวไม่ช่วยเลยนี่เขาเรียกทำแต่งานงานไม่ทำอย่าไปคิดอะไรอย่างอื่นอันนี้หน้าที่ประการที่หนึ่งของสามีจะต้องปฏิบัติตนในฐานะผู้นำของครอบครัวคำว่าฐานะผู้นำเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบนั่นเองเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาอะไรเธอเวลาใครจะมาพูดคุยอะไรมีปัญหากันข้างบ้านก็เธอคุยเธออย่างเดียวแสดงว่าตัวเองไม่ทำตัวเป็นผู้นำที่รับผิดชอบไม่ได้ตัวน้องผู้ชายต้องทำตัวเป็นผู้นำเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยอัรริจาลุกาวามูนอะลันนิซาชายทั้งหลายคือสามีนะผู้ดูแลผู้หญิงกาวามูนะคือหลายคนได้ให้ความเข้าใจในอัลกุรอานเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าบางคนก็แปลมินเมแปลเหมือนว่าอิสลามเนี่ยกดขี่ภรรยาชายมีอำนาจเรื่องจริงแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆกาวามูนอลานิซาก็คือเป็นผู้ที่จะต้องดูแลภรรยาดูแลผู้หญิงนั่นเองรับผิดชอบอันนี้ทุกวันเนี่ยผมขอโทษนะที่นี่มีเปล่าวันรออาลามผมไม่รู้คือบางคนเป็นอิหม่ามแต่ชอบสลับกันให้รองอิหม่ามนำมาเป็นอิหม่ามท่านรู้ไหมรองอิหม่ามที่บ้านคือมีภรรยาเวลาทำอะไรวะผมเป็นกรรมการจังหวัดเนี่ยรู้อิหม่ามจะตัดสินอะไรเนี่ยก็ต้องถามแม่บ้านทุกเรื่องไว้ไอ้ปรึกษาเนี่ยปรึกษากันได้แต่ว่าในเรื่องอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องลงมือทําในฐานะผู้นําผู้นําเนี่ยมันจะต้องมีอยู่3คือ1คิดนํา2พูดนํา3ทํานํานี่ถึงจะเรียกว่าผู้นําถ้าผู้นําเนี่ยก็คือผู้ที่อยู่ข้างหน้าถ้าคนอยู่ข้างหน้านี่ไม่ทําอะไรเลยก็เรียกคนขวางคนอ้าวเราเข้าแถวหรือนักเรียนเข้าแถวแหละคนที่อยู่ข้างหน้าแถวเลยเนี่ยแถวตอนเรียงหนึ่งอยู่หน้าเลยถ้ามันไม่ทำอะไรมันไม่เดินเนี่ยข้างหลังเดินไปได้ไหมไม่ได้ยังก็เหมือนกันในครอบครัวเนี่ยพ่อบ้านนี่ไม่เคยเป็นผู้นำเลยไม่เคยทำอะไรนำไม่เคยคิดนำอยู่เฉยอย่างเดียวนั่นแหละสักวันหนึ่งแม่บ้านบอกอยู่ขวางมือขวางเท้าอยู่ได้เห็นไหมมันไม่พูดแค่นี้มันพูดตรงเลยพูดภาษาสมัยขุนรามเลยขวางมือขวางเท้าได้เนี่ยมันขวางมือขวางตีนน่ะแหละก็ไม่ได้นำอะไรเลยไม่ชี้นำลูกเป็นอะไรก็มะมันเถอะแม่มันเถอะก็อยู่อย่างนั้นแม่มันอย่างเดียวเรื่องจริงแล้วมันแต่แม่อย่างเดียวเมื่อไหร่ล่ะคือหมายความว่าไม่ใช่ใช่แล้วก็แม่มันอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือประการที่หนึ่งเนี่ยจะต้องคือสามีต้องทำตัวเป็นผู้นำให้ได้นะครับประการที่สองจะต้องเป็นคนที่ให้เกียรติกับภรรยานะครับคำว่าให้เกียรตินี่ก็คือต้องรู้จักยกย่องรู้จักพูดในสิ่งที่ส่งเสริมให้กำลังใจกันก็เรียกให้เกียรติกันไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามดูสิมันทำกับข้าวทำไม่ได้ดีกว่ากินดินหน่อยอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เขาเรียกไม่ให้เกียรติกันแล้วการที่ไม่ให้เกียรติอย่างยิ่งก็คือการที่นำสิ่งที่ที่บ้านข้อบกพร่องของภรรยาเนี่ยไปเล่าหรือว่าไปนินทาให้คนอื่นฟังอันนี้ถือว่าเป็นการหยามเกียรติกันอย่างมากสามีอย่าได้ทำเด็ดขาดเป็นเรื่องฮารอมเวลาไปเจอเพื่อนฝูงแล้วโอ้เมียกูไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดเรื่องที่จะตำหนิติเตียนภรรยาเวลากลับมาบ้านแล้วงงมันไก่กินหนังยาง
เงียบเวลาออกไปนอกบ้านเจอเพื่อนฝูงแล้วไม่ได้นะโพธนาอย่างนี้เป็นนิสัยของผู้ชายอย่าได้กระทำนะครับนี่คือประการที่สองนะครับเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอย่างนี้วาชิรูฮุนนะบิลมารูฟพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับนางด้วยกับความดีการที่เราให้เกียรติก็คืออะไรเป็นสิ่งที่ดีเราหยิบยื่นให้ภรรยาของเราอะไรเป็นสิ่งที่ควรที่จะให้เราก็ให้อะไรสิ่งดีๆคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีภรรยาของเราเนี่ยเราก็ต้องหยิบยื่นคนเราให้เกียรติกันเนี่ยนะเช่นเราอยู่รวมกันเนี่ยถ้าแต่ละคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันเลยเราอยู่กันอย่างสงบนะในครอบครัวนี่ยิ่งสำคัญใหญ่สามีมีอะไรที่ดีที่ไปได้มาโอ้อันนี้ไม่ได้ต้องเก็บไปให้ภรรยาหรือกลับจากบ้านเอ้กลับจากการที่ไปเที่ยวมาไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศมาเอออันนี้ดีต้องเอาไปฝากภรรยาท่านทำนะครับอย่างเนี้ยถ้าทำอย่างนี้ได้นะวันหลังขอวีซ่าง่ายด้วยอันนี้มันเป็นวิธีการอย่างนึงถักไปมือเปล่ากลับมามือเปล่าแล้วก็วันหลังแล้วก็บอกว่าจะไปนู่นหน่อยอ้าวจะไปอีกแล้วเร็ววันนั้นก็ไปมาแล้วก็บ่นแหละแต่ว่าถ้ามีอะไรอ้าวไปเถอะบังไม่เป็นไรมีอะไรต้องให้เตรียมบ้างล่ะนี่ก็เตรียมเลยมันก็ง่ายไปหมดมันก็สะดวกจะไปจะมาก็สะดวกเขาเรียกไม่ใช่ว่าอะไรแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ตนีเหนียวแน่นเพราะท่านนบีได้บอกว่างี้คอยรู้กุมคอยรู้กุมลิอะห์ลิผู้ที่ดีที่สุดในพวกท่านก็คือผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวนี่ข้อนี้สำคัญนะครับคือเป็นข้อที่จะต้องให้เกียรติกันเนี่ยคนที่เรียกว่าดีที่สุดนั่นน่ะคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวผมเคยยกตัวอย่างถ้าท่านไม่ลืมนะครับเพื่อนหนูใจกว้างดีมากไปกินกับเพื่อนฝูงที่ว่าหมดไป 2,000 เวลากลับมาบ้านซื้อปลาทูแมว2เข่งฝากแย่นะเมียคนหนึ่งลูก3คนซื้อวัตถุแมงมา2เข่งแต่ตัวเองไปกินนะ 2,000 2คนไปกินเลี้ยงร้านอาหารอย่างดีแล้วมีกำชับที่บ้านอีกนะกำชับว่าอย่ากินมากนะของมันแพงดูสิมันหน้าไม่ผู้ชายอย่างเนี้ยนี่พ่อบ้านทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อบ้านต้องเป็นคนที่ให้เกียรติกับภรรยาแต่นี้ข้อที่3นะครับเพราะว่าประเดี๋ยวมันหลายข้อเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาแล้วข้อที่3จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่นางตามความเหมาะสมไม่ใช่สามีไปทำงานใส่สูทผูกไทอย่างดีสวยงามหล่อเหลารองเท้าคู่หนึ่ง 3-4,000 แต่เวลาที่บ้านน่ะปล่อยให้ใส่เสื้อคอกระเช้าขาดแล้วขาดอีกนะครับอย่างนี้ไม่ได้สรงก็ปะแล้วปะอีกมีนะครับเดี๋ยวนี้คงไม่มีนะครับที่ว่าสรงและเสื้อผ้าที่ปะทางถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกคนสองสมัยสมัยโบราณก็มีส่วนแล้วก็สมัยใหม่ก็ยังมีส่วนแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอย่างบางคนอยู่บ้านเนี่ยยังใช้เสื้อปะมีนะครับทางบ้านนอกทางบ้านผมเนี่ยใช้เสื้อเนี่ยปะนะครับปะลงโน้นหน่อยปะลงหน่อยเขาใส่ได้อยู่บ้านอยู่บ้านน่ะเนี่ยสามีถ้าหากว่าปล่อยให้ภรรยาขาดแคลนอย่างเนี้ยไม่ได้ในหลักการอิสลามเนี่ยสามีเนี่ยใช้ยังไงเหมาะสมยังไงต้องให้ภรรยาอย่างนั้นด้วยเช่นเราจะซื้อเสื้อผ้าใหม่สักตัวนึงเราอย่าลืมที่บ้านเราถ้าท่านทำอย่างนี้ได้นะในครอบครัวจะมีความสุขมากเช่นเราไปเจอเสื้อผ้าของผู้ชายโอ้ยมันสวยแล้วก็ซื้อแล้วก็มองไปไอ้เลยเสื้อผ้าผู้ชายไปถึงเสื้อผ้าผู้หญิงสักหน่อยซื้อไปสักตัวนึงหรือว่าผ้าคลุมผมสักผืนนึงซื้อไปแล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านว่าไงรู้ไหมแน่เนี่ยเห็นผ้าคลุมผมเนี่ยสวยเลยซื้อมาฝากและที่ร้านเนี่ยมันมีเสื้อดีด้วยเลย
ฉันเลยก็ซื้อของฉันมาตัวนึงพูดของเขาก่อนพูดว่ามาซื้อให้เขาก่อนแล้วก็ฉันเลยซื้อมาของฉันด้วยก็ไม่ใช่ว่าไปซื้อเนี่ยตั้งใจไปซื้อเสื้อของตัวเองแล้วก็บังเอิญไปเห็นผ้าคลุมผมแล้วซื้อมาฝากผืนหนึ่งอย่างนี้เขาไม่ภูมิใจเท่าไหร่นะใช่ไหมต้องร้องว่าไอ้มาฝากนี่ของบังเอิญไปเห็นแต่ว่าเราต้องบอกเราตั้งใจไปซื้อผ้าคลุมผมบังเอิญไปเจอเสื้อของตัวเองมันเหมาะจะใส่ได้มันใหญ่ใส่ได้เลยซื้อของฉันมาตัวหนึ่งด้วยโอ้โหแต่เงี้ยละภรรยาไม่ต้องห่วงอะเข้าครัวกระทะดังเลยดังเรื่องดีนะมันจะดังเรื่องไม่ดีไอ้กระทะดังปองเป็งมงเป็งนี่ต้องระวังมันเรื่องดีหรือไม่ดีรีบหรือว่าอะไรนะครับถ้าเข้าครัวแต่กระทะดังเนี่ยสังเกตดูถ้าเขารีบทำให้เรากินทำอยู่ดีแหละถ้าดังแบบชนิดไม่พอใจแล้วก็ต้องระวังต้องหลบข้างเสาให้ดีไม่ใช่ตะหลิวอย่างเดียวดีไม่ดีจะได้กินพาราเม็ดใหญ่ด้วยพาราเม็ดใหญ่ก็เขียงกลมเขาเรียกพาราเม็ดใหญ่อันนี้เราจะเห็นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ข้อที่3นี่นะครับจำข้อให้ดีนะครับวะละฮุนนะอะลัยกุมริซุกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมะอรูฟสำหรับนางทั้งหลายมีสิทธิ์เหนือพวกท่านทางเครื่องยังชีพของนางและเครื่องแต่งกายของพวกนางโดยดีตกลงว่าทั้งเครื่องแต่งกายของนางนะครับแล้วก็อาหารการกินก็สรุปแล้ววันหน้าที่ของสามีจำเป็นที่จะต้องจัดเครื่องแต่งกายและอาหารการกินให้ภรรยาตามความเหมาะสมคำว่าเหมาะสมนี่ไม่ใช่หมายความว่าพอใจจะให้ก็ให้ไม่พอใจจะให้ก็ไม่ให้ไม่ใช่ความเหมาะสมนี่ก็คือภรรยาเราเนี่ยเขารับประทานอาหารแต่ละวันอะไรเนี่ยเขามีอะไรจะทำกับข้าวไหมไม่ใช่ว่าซื้อมาอย่างที่ว่าเนี่ยประตูแมวสองเข่งแล้วก็แค่นั้นกินกันสามสี่คนไม่เหมาะสมเราต้องให้ตามความเหมาะสมแล้วก็เสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันให้ตามความเหมาะสมให้ตามความเหมาะสมเนี่ยเช่นอยู่บ้านควรจะซื้อเสื้อผ้าอย่างไรให้เขาใช้เวลาจะออกนอกบ้านเนี่ยไม่ใช่พูดแต่เพียงว่าเสื้อผ้าของที่มีแล้วเนี่ยก็ได้เราไม่ได้จะไปประกวดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีว่ากับภรรยาอย่างนั้นอีกภรรยาก็อ้าวงกงกไม่เอาชุดเก่าแล้วมาใส่แล้ววันรับไปนั่งตรงไหนเหมือนขี้ริ้วไปกองนั่นไม่ใช่คือหมายความว่าเราให้เหมาะสมที่เขาจะสวมใส่ที่บ้านและที่เขาจะสวมใส่ไปข้างนอกกับเราเพราะว่าเพื่อนมารอรับแล้วเนี่ยเสื้อไม่รู้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยทีนี้เป็นข้อสำคัญนะครับและข้อที่4จะต้องให้ความรู้ทางศาสนาแก่นางและห้ามปรามไม่ให้นางเป็นหวัดในสิ่งที่เป็นการละเมิดต้องสอนศาสนาให้อย่าลืมว่าเรื่องศาสนาของภรรยาเราเนี่ยไม่ใช่มาหาให้มาเรียนกับโต๊ะครูเรียนกับโต๊ะอิหม่ามอย่างเดียวไม่ใช่นะจุดเดิมเลยเรื่องของศาสนาเนี่ยใครเป็นคนที่รับผิดชอบคนแรกก็คือสามีฉะนั้นยิ่งการได้ภรรยามาผมไม่ได้ไปต่อต้านใครนะว่าจะได้ภรรยาสั่งเข้ามาหรือภรรยาแถวไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นต้องให้ความรู้ศาสนากับเขาไม่ใช่ว่าให้เขาไปเรียนที่โน่นที่นี่แล้วบางคนนอกจากไม่สอนแล้วแทงตัวนอกศาสนาอีกไอ้คนนอกก็เข้ามาไอ้คนในทำตัวเหมือนคนออกนอกตรงนี้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาใหม่เขาก็ไปละหมาดที่มัสยิดผมไปละหมาดไปปรากฏว่าถูกต่อต้านจากสามีไม่ให้ไปละหมาดตอนซุบฮ์ตอนไรไม่ให้ไปไม่ไปเขาบอกว่ายังไงแล้วก็ตื่นละหมาดผู้ชายก็ไม่ตื่นเมียก็ถามผมว่านี่อาจารย์การเป็นมุสลิมเนี่ยมีเงื่อนไขว่าต้องปลุกผัวละหมาดด้วยเหรอดูคำถามของเขาเนี่ยเหมือนก็ว่าได้เวลาละหมาด
ต้องปลุกละหมาดประจำเขาบอกว่าเป็นมุสลิมนี่มีเงื่อนไขว่าต้องปลุกผัวละหมาดด้วยนะถ้าไม่ปลุกเขาก็ไม่ละหมาดตกลงไอ้คนไม่ละหมาดเป็นคนเดิมของเราแต่คนปลุกให้ละหมาดก็คือคนเข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจในสังคมของเราฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนให้ภรรยานี้รู้เรื่องของศาสนาแล้วก็ปฏิบัติเรื่องศาสนาด้วยอัลลอฮ์บอกงี้ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอัมฟุซุกุมวะอะฮลีกุมนารอมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าพ้นจากไฟนรกหน้าที่ของเราทั้งนั้นเลยนะครับท่านพี่น้องทั้งหลายคนที่เป็นสามีนะครับทำให้ครบสมบูรณ์ข้อที่5สามีนะครับห้ามไม่ให้สามีและภรรยานำเอาความลับส่วนตัวร่วมกันไปเล่าให้ผู้อื่นฟังสามีอย่านะครับภรรยาตรงนี้รวมกันก็หมายความว่าอย่านำเรื่องส่วนตัวภายในบ้านเราเนี่ยเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ใช่ว่าภรรยาพอสามีอายุมากหน่อยพออายุมากหน่อยเอาก็เอาสามีไปเล่าไปดินดาเอาสามีกับภรรยาอายุมากหน่อยก็ไปเล่าไปนิทานในทางที่ไม่ดีไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องในบ้านในห้องเราเนี่ยเด็ดขาดอิสลามเนี่ยห้ามหรือจะไปเล่านะครับเรื่องรายละเอียดอะไรมีเยอะนะครับไม่ต้องเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังข้อที่6นะครับจำเป็นที่สามีจะต้องประกอบอาชีพโดยสุจริตโอ้ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเนี่ยรณรงค์ในบ้านผมเนี่ยเกือบจะปวดหัวเหมือนกันเพราะมีแนวคิดบางแนวความคิดเข้าไปว่าไม่ต้องเรียนศาสนาไม่ต้องเรียนอะไรให้ออกจากการเรียนศาสนาแล้วก็มาเรียนสาไอ้มาโทษพูดผิดสลับกันไม่ต้องเรียนสามัญไม่ต้องเรียนสามัญไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นให้เรียนศาสนาอย่างเดียวผมบอกคุณเนี่ยรู้เรื่องอิสลามเพียงครึ่งเดียวเลยอิสลามนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราทิ้งโลกให้เราอยู่ในโลกนี้แต่อยู่อย่างผู้ที่กุมโลกนี้เขาเรียกว่าดุนยาต้องให้อยู่ในมือแต่ดุนยาเนี่ยอยู่ในมือแล้วเนี่ยอาคิเราะห์ให้อยู่ในใจหมายความว่าไงหมายความว่าเรานี่ไม่หลงดุนยาแล้วก็ไม่เอาดุนยาเนี่ยเป็นสรณะว่าเป็นที่อยู่ถาวรไม่ใช่เราเอาอะไรไม่ได้เลยในดุนยานี่ไม่ใช่ถ้าเอาอะไรเลยไม่ได้เลยเนี่ยถามว่าการต่อรองเรามีไหมพวกโรฮิงญาน่ะที่เขาลำบากยากเข็ญที่ถูกกดขี่ข่มเหงน่ะเพราะเขาไม่มีอะไรจะต่อรองรัฐบาลสาเหตุจากไม่มีอะไรต่อรองเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเขามีต่อรองได้ไหมเรื่องเศรษฐกิจก็เอาตัวจะไม่รอดเรื่องการศึกษาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ได้เรียนก็จะไปต่อรองรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลคุมกำเนิดไม่ให้พวกนี้เรียนวิชาต่างๆเหล่านี้พวกโรฮิงญาก็ได้เรียนอัลกุรอานได้เรียนอามัลทำอามัลอิบาดะห์จากรุ่นบรรพบุรุษมาคนต่อคนตนต่อคนมาก็มีความรู้เรื่องกุรอานดีบางคนที่อพยพมาอ่านกุรอานจำกุรอานหมดได้เป็นฮาฟิซแต่วิชาการแขนงในการที่จะไปต่อรองรัฐบาลน่ะมีไหมไม่มีพอไม่มีแล้วพวกนั้นก็ปัดขับใสไล่ส่งว่าไปไหนก็ไปตอนนี้ไอ้เดิมน่ะก็จริงไอ้บรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนนี่ก็มาจากบังกลาเทศอะไรก็ตามแต่เขาไปอยู่ที่นั่นมันนานมาแล้วเหมือนจะกับเราคนไทยเนี่ยเดิมอยู่ที่ไหนใครเดิมที่นี่สักคนมีไหมโดยเฉพาะแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีบางคนก็บอกเขาเนี่ยเป็นคนมอญนะมาจากคนไทยเดิมในที่ประชุมก็ยังกล้าพูดเลยเพราะแต่ว่าตอนนี้มากลายมาเป็นคนไทยหมดแล้วตกลงว่าโรฮิงญาเนี่ยเขาควรที่จะเป็นคนพม่าไหมแต่จะเอาในเรื่องการที่ว่าเขาด้อยการศึกษาเขาไม่มีเรื่องเศรษฐกิจก็คุณไปคุมเขาอ่ะคุณไปกันเขาไม่ให้ทำเขาเล็กก็อยู่อย่างนั้นนี่แหละครับถ้าเราทุกวันนี้ไอ้ความคิดที่ว่าต้องเรียน
อยู่ในศาสนาอย่างเดียวไม่เรียนวิชาชีพไม่เรียนอะไรเนี่ยผมถามง่ายๆฟัรดูอีนฟัรดูกิฟายะเนี่ยเราก็ต้องเรียนผมเคยพูดอ่ะบางคนบอกทำไมลูกอาจารย์ไปส่งเรียนหมอผมถามว่าถ้าเราอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยมีคนมารวมตัวกันแต่คนหนึ่งเกิดเป็นลมไม่มีใครช่วยเลยน่ะฮารามหมดไหมฟัรดูกิฟายะฮารามหมดแต่ถ้ามีคนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องปฐมพยาบาลเขาสามารถทำได้แล้วก็หมดไปแล้วพวกเราเดี๋ยวแปลกเลยครับชอบพูดเราจะต้องไปคลอดลูกกับมุสลิมเราต้องไปคลอดลูกกับผู้หญิงอย่างเดียวแต่ส่งลูกเรียนหมอไหมไม่ส่งนอกจากไม่ส่งแล้วยังมีการโจมตีอีกเขาบอกมีคนถามผมว่าลูกไปเรียนที่หาดใหญ่เรียนแพทย์น่ะผู้หญิงเนี่ยมีมาหรอมหรือเปล่าส่งลูกไปเรียนโอ้โหมันจะเอาอย่างนั้นอันนี้คนเราน่ะไม่รู้จักบวกลบคูณหารหรือว่าอะไรที่เราควรที่จะทำอะไรควรทำจริงอยู่เรายอมรับในเรื่องไม่มีมาหรอมแต่ถ้าหากว่ามุสลิมทั้งหนองจอกรู้ไหมว่ามุสลิมหนองจอกน่ะมีหมอกี่คนคนส่วนใหญ่เดิมนะ 70-80% นะมุสลิมตอนนี้ก็จะมา 50-50 อ้าวตีว่า 50-50% แต่มุสลิมไม่มีเลยนะอย่างเงี้ยหมายเป็นแพทย์ไม่มีเลยนะหมายความว่าไงเวลานั้นเราก็ปกไปคลอดลูกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มาโวยวายตัวครูมาโวยวายว่าเราต้องไปคลอดลูกกับคนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ลูกเรียนแพทย์ไม่เรียนแล้วก็ต่อต้านอีกต่างหากอย่างนี้มันต้องทำเหยื่อประดุกไอ้พวกนี้คือไม่ทำแล้วก็โวยวายผมนี่ถ้าผมอันไหนที่ผมไม่ได้ทำแล้วผมจะไม่พูดผมพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยเอามาถามกันในครอบครัวผมก็อธิบายได้ลูกของผมแต่หลายคนเปี้ยงปังเปี้ยงปังพูดเรื่องครอบครัวแต่ไปไล่ดูในครอบครัวมีลูก3คนติดยาไป2มีลูกผู้หญิง2คนตามลาวมาเลี้ยงไก่ชนไว้ก็มีลูกดอกครูแต่พูดกันในเรื่องของครอบครัวอย่างเนี้ยผมไม่อยากจะนําพูดแต่อยากจะบอกว่าเราจะต้องเข้าใจอิสลามเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงในมัสยิดการที่เราออกไปประกอบอาชีพเนี่ยอย่างในนี้บอกว่าจำเป็นที่สามีจะต้องประกอบอาชีพการออกไปประกอบอาชีพมาเลี้ยงครอบครัวนี่ใช่อิบาดาห์มั้ยอิบาดาห์เนี่ยแปลว่าอะไรอิบาดาห์แปลว่าหน้าที่คืออิบาดาห์หน้าที่ทุกอย่างที่อัลเลาะห์และรอซูลมาบอกให้ทำนั่นคือเป็นอิบาดาห์ทั้งหมดถามว่าการที่เราออกไปทำมาหากินมาเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเนี่ยถามว่าหน้าที่ใช่ป่ะถ้าใช่หน้าที่แสดงว่าเป็นอิบาดะห์มั้ยล่ะนะก็เป็นอิบาดะห์ก็อิบาดะห์เป็นศาสนามั้ยอิบาดะห์ก็ใช่ศาสนานั่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเรามองอิสลามเราให้กว้างอย่ามองแค่เป็นช่องเดียวหรือว่าคืบเดียวบางคนมองอิสลามแค่ขอโทษนะแค่หัวไม่เท้าเท่านั้นเองมองไปข้างหน้าแค่นี้แล้วไหนว่าจบแล้วหมดแล้วอิสลามแค่นี้ล่ะมันต้องมองไปให้กว้างฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายในเรื่องของการที่เราจะต้องไปประกอบอาชีพเรื่องของการที่ต้องไปหาปัจจัยดูในอัลกุรอานบอกไว้มากมายเลยเราอ่านกันในวันศุกร์ซูเราะห์ยุมอะห์ได้ยินกันเป็นฟะอิซากูดิยัติศอลาตุฟันตัชิรูฟิลอัรฎ์วะบะตะกูมินฟะฎิลลาฮิวะซกุรุลลอฮะกะซีรอนลัลละกุมตุฟลิฮูนเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดก็จงแยกย้ายกันออกไปเพื่อหาปัจจัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแยกย้ายออกไปหาปัจจัยนั่นขนาดวันศุกร์ยังไม่หยุดทำงานเลยอิสลามเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องหยุดทำงานวันศุกร์นะไม่ใช่วันศุกร์นบียังสั่งให้ออกไปอัลลอฮฺยังสั่งให้ออกไปประกอบอาชีพฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องเป็นคนที่ว่าเรื่องดุนยาเราก็ทำให้ครบถ้วนเรื่องอาคิเราะห์เตรียมให้พร้อม
ก็จำง่ายๆก็คือดุนยาต้องอยู่ในมือเราเราจะต้องไม่หลงไหลมันเราจะต้องคุมมันได้เขาเรียกดุนยาอยู่ในมืออาเครออยู่ในใจหมายความว่าทุกลมหายใจของเราเนี่ยเราต้องทำอะไรที่จะไปรองรับในการคำถามของอัลลอฮฺสุลตาราที่พระองค์จะถามถึงเรื่องหน้าที่ของเรานี่เราก็จะต้องเข้าใจนะครับตรงนี้ผมก็ฝากว่าเป็นข้อที่6สามีต้องประกอบอาชีพเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอย่างนี้ยาอัยยูฮัลลีนาอามะนูกูลูมินตอยยิบาตมารซะกอนากุมวัชกุรูลิลลาห์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริโภคจากบรรดาสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและจงขอบคุณอัลลอฮ์เถิดเราลงอัลลอฮ์มาเด็กใช้ให้เราอยู่อย่างชนิดว่าอดๆอยากๆอัลลอฮ์บอกกูรู้มินตอยิบาตจงกินและกินสิ่งที่ดีต้องเลือกถ้าคนไม่มีความรู้ไม่เรียนกันเนี่ยถามว่าเราจะเลือกกินสิ่งที่ดีได้ไหมเราจะเลือกให้ได้มาของดีๆก็เลือกไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราจะกินสิ่งที่ดีที่จะเข้าปากเราก็เอาอะไรเข้าปากเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนโอ้เรื่องอย่างนี้เราไม่เรียนเรื่องสุขลักษณะเราไม่เรียนใครไปเรียนแพทย์เรียนหมอโอ้นอกลู่นอกทางดังนั้นใครไปเล่นการเมืองโอ้พวกเนี้ยหลงไหลหลงดุนยาใครไปเรียนไปทำเรื่องอะไรไปทำธุรกิจการค้าพวกนี้มันจะอยู่ดุนยาอย่างเดียวมันไม่เอาอาเครอเราก็ไปหุกกลมเขาทุกเรื่องไปต้านเขาทุกเรื่องทั้งเรื่องเหล่านั้นน่ะศาสนาส่งเสริมให้ทำถ้าเราอยู่อย่างจะเรียกว่าให้คนอื่นปกครองอย่างเดียวกับเราอยู่ปกครองเขาอันไหนเป็นเรื่องอิสลามเราต้องอยู่อย่างที่เรามีอำนาจในการปกครองหรือต่อรองกับเขาได้นะครับเรื่องนี้ท่านจะพูดกันแล้วเป็นเรื่องยาวนะครับเดี๋ยวจะไม่หมดนะครับตกลงว่าหน้าที่ของสามีเนี่ยเอา6ประการนี่แหละนะครับจำได้ไหมจดไป6ประการนะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของภรรยาก็คือ1จะต้องปฏิบัติตัวโดยอยู่ในโอวาทและเชื่อฟังสามีตรงเนี้ยเป็นคนที่เขาท้วงติงกันมาว่าโอ้โหผู้หญิงนี่เหมือนกับทาสเลยต้องทำตามสามีทุกอย่างแต่ไม่ใช่ที่ว่าต้องทำตามสามีอยู่ในว่าสามีนั้นในสิ่งที่ถูกเท่านั้นแต่ถ้าภรรยานี่ไม่ต้องเชื่อสามีเลยจะผิดจะถูกนะเป็นครอบครัวไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เช่นอยู่ด้วยกันภรรยาจะควงกิ๊กมาจากไหนชวนเข้าบ้านก็ได้สามีบอกก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่ได้แต่ที่ว่าไม่ต้องฟังสามีนั่นมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรรู้ไหมอินนามะตออาตูฟิลมารูฟแท้จริงการเชื่อฟังสามีในการเชื่อฟังกันนั้นต้องอยู่ในสิ่งที่ดีเท่านั้นถ้าไม่ดีไม่ต้องไปฟังเป็นสามีรวยมาจากไหนก็ตามเลี้ยงเราขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเขาทำไม่ดีไม่ต้องเชื่อฟังเช่นสามีนัดกับเพื่อนมาบอกวันนี้มากัน5คนนะทำกับแก้มให้เรียบร้อยแล้วไปซื้อเหล้ามา5ขวดด้วยถามอย่างนี้ภรรยาต้องทำตามไหมไม่ต้องทำตามเด็ดขาดฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะอยู่ในโอวาทเชื่อสามีอย่างเดียวไม่ใช่นี่ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับส่วนข้อที่สองจะต้องดูแลบ้านและลูกๆพร้อมกับรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านนี่นะครับสำคัญนะครับไอ้ตรงนี้ละผมเคยคิดคำนวณให้กับการที่ผมไปพูดในหลายที่นะครับใครที่ภรรยาออกไปทำงานเดือนละ15,000ภรรยาไปได้เดือนละ30,000ก็แล้วแต่คิดให้ดีผมอยากให้ท่านได้ซื้อเครื่องคิดเลขเลยภรรยาเนี่ยที่ออกไปทำงานนอกบ้านเดือนละ15,000กับการที่ภรรยาในครอบครัวเราต้องจ้างคนต่างชาตินะครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเอามาเลี้ยงลูกเสียเท่าไหร่นะครับเสียให้ค่ากินค่าอยู่ของคนที่เลี้ยงลูกเรา
เสียเงินเดือนให้กับคนที่เลี้ยงลูกเราสองเลยนะสามเราออกไปทำงานเสียค่าแต่งตัวตัวเราแล้วก็สองเสียค่าเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องซื้อดีๆเสื้อผ้าเก่าๆจะใส่ไปทำงานก็พวกก็ไม่ได้สามเครื่องสำอางสี่ค่ารถค่าเรือทั้งสองอย่างเนี่ยเอามาบวกรวมกันแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ที่ท่านที่นางที่ภรรยาของเราไปได้มา 15,000 น่ะพอไหมที่แน่ๆเลยที่ลูกเราได้น่ะได้อะไรลูกยีโซยีมัดแต่พูดภาษาพม่าได้ใช่ไหมอย่างนี้เราถามว่าคุ้มกันไหมชาฮาดะที่ลูกเราจะได้รับคำแรกที่เขาจะได้พูดได้จาได้พูดกับคนอื่นกล่าวคำว่าอัลลอฮ์กล่าวคำในกะลิมะฮ์ตาวฮีดต่างๆเนี่ยลูกเราได้ไหมหมดโอกาสไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยถามว่าไอ้ที่เราไม่ได้มา 15,000 เนี่ยคิดดูให้ดีผมไม่ต่อต้านคนทำงานนอกบ้านเดี๋ยวจะว่าไอ้นี่มาหัวโบราณผู้หญิงไม่ทำงานนอกบ้านไม่ใช่แต่หลายๆคนผมอยากให้ไปซื้อเครื่องฮีตเล่แล้วกดดูหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้ตอนนี้แต่บางคนบอกถ้าภรรยาไม่ทำงานนอกบ้านเนี่ยแล้วกินไม่พอกินไม่พอนี่ก็ซื้อกดเครื่องฮีตเล่เครื่องเก่านั่นแหละไม่ต้องไปซื้อใหม่ค่าใช้จ่ายที่ไร้ประโยชน์มีไหมตัดออกสิของที่ไร้ประโยชน์ตัดออกของที่ไม่เข้าท่ากินไปแล้วเนี่ยบำรุงกำลังนู่นบำรุงกำลังนี่นะมันได้ประโยชน์อะไรไหมขวดละ10-20 บาทแล้วก็ตัดออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เราได้เห็นในเรื่องของการที่ว่าทำงานคนเดียวสามีเนี่ยมันจะพอเลี้ยงไหมคนเรานะครับที่จะเรียกว่าคนรวยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ได้มากนะเป็นคนยังไงรู้ไหมคนที่จะเรียกคนรวยได้คือคนที่เหลือมากท่านได้มากเท่าไรก็ได้ไปเถอะทั้งสามีภรรยาแต่ค่าใช้จ่ายมากเนี่ยท่านไม่เหลือเลยเนี่ยจะรวยไม่ได้แต่ท่านได้น้อยแต่ว่าท่านใช้จ่ายน้อยมันก็จะเหลือมากฉะนั้นเราเปลี่ยนรูปแบบมาพี่น้องทั้งหลายไอ้ตรงนี้นะครับท่านอยู่ตรงนี้ท่านอาจจะมีรายได้มากแต่ว่าท่านจะต้องคำนึงถึงรายจ่ายมากไหมถ้ามากแล้วเราก็ลดรายการที่ว่าค่าใช้จ่ายเช่นคนมาเลี้ยงลูกเราก็ดีอาหารการกินที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเราต้องดูให้ดีนะครับนี่ก็คืออยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าจะต้องบัดโดยดูอยู่ในโอวาทของสามีนะครับแล้วก็ถ้าภรรยาอยู่บ้านนี่นะเราไปทำงานเนี่ยผมนี่เคยสองรูปแบบเราแรกแต่งงานภรรยาก็ออกทำงานผมก็ออกทำงานสอนหนังสือด้วยทำงานส่งคนไปต่างประเทศด้วยปรากฏทำงานสองคนไม่เหลือกินเงินเดือนสองคนและสองคนเองอยู่ไม่เหลือพออยู่มาพอมีลูกก็มาทีเป็นลูกกระสแบเลยมาเรียงกันเลยปรากฏว่าภรรยาไม่ได้ทำงานผมทำงานและทำงานอย่างผมนี่ทำงานแบบมันก็ไม่ค่อยจะแน่นอนเป็นตัวครูด้วยอะไรด้วยตัวครูศาสนาเนี่ยอย่างที่ไปสอนในโรงเรียนเนี่ยขอโทษนะพี่พูดไม่ได้ไปประจานแล้วก็ไม่อ้างชื่อใครครูสามัญในช่วงที่ผมเป็นครูแรกๆในโรงเรียนสามัญแต่เป็นครูอิสลามศึกษาครูสามัญกิน 6,000 ผมกิน 1,600คือเนี่ยในตรงนี้ผมกิน1,600จริงๆก็แต่งงานพอแต่งงานไปแล้วก็ปรากฏว่าพอหลังจากแต่งงานแล้วภรรยาไม่ได้ทำงานก็มีลูกมาทีอย่างที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าสามารถส่งลูกเรียนได้เหลือได้เพราะว่าเขาดูแลที่บ้านเราก็ไม่เสียเงินทองอะไรกับลูกไม่เคยลูกไม่เคยเกเรไม่เอาเงินไปฉลุยฉุยแจกเรามีเงินเราก็พอที่จะให้ลูกไปเรียนได้เขาดูแลเขาควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง
แต่ถ้าต่างคนต่างงานแล้วก็ไม่มีคนดูแลลูกลูก6คนอยู่บางในช่วงหนึ่งมีอยู่ในมหาวิทยาลัยติดกันเลย5คนและเรียน6คนนี่หลายปีมากที่อยู่ในโรงเรียนทั้งพร้อมกันอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยโห5คนเต็มๆเนี่ยนะครับอยู่มหาวิทยาลัยพร้อมกันต่างเราเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีนะครับเขาดูแลฉะนั้นผมถึงใครๆคุยเนี่ยผมไม่จะคุยนะผมยกผลประโยชน์ให้กับแม่บ้านเพราะแม่บ้านเขาควบคุมเราดูแลลูกจะเรียนยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาควบคุมละเอียดโดยไม่ต้องไปทำงานเราก็ไปทำงานได้มาเท่าไหร่ก็พูดกันง่ายๆว่าพอที่จะใช้จ่ายนะครับท่านพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับพวกเรานะครับส่วนข้อที่3หน้าที่ของภรรยาภรรยาจะต้องไม่ดื้อดึงนะครับเมื่อสามีเนี่ยต้องการอันนี้ไม่ใช่เรื่องหยาบนะครับต้องการในเรื่องของความสุขทางเพศใดก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าพร้อมเนี่ยภรรยาอย่าได้ดื้อดึงหรือเล่นตัวอะไรนะครับเราอยู่ร่วมกันเป็นชีวิตเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันภรรยาไม่ใช่ว่าอาทิตย์นึงก็แล้ว2อาทิตย์ก็แล้วไปต่างจังหวัดกลับมามันก็ทำเฉยอีกไอ้อย่างนี้ไม่ได้ก็คือภรรยาต้องรู้จักเอาอกเอาใจนะครับเอาอกเอาใจภรรยามาสามีกลับมาเนี่ยนั่งพักผ่อนอะไรให้เรียบร้อยดูบรรยากาศดีๆคุยพ่อไปต่างจังหวัดมาทั้ง2อาทิตย์ช่วงนี้พ่อกลับมาในลูกควรจะนอนหัวค่ำได้แล้วเราก็ต้องมีวิธีการอะไรให้มันดีไม่ใช่อะไรอะไรก็หันหลังอย่างเดียวอะไรหันหลังให้อย่างเดียวอย่างนี้เสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนข้อที่4เมื่อภรรยาต้องการไปทำธุระนอกบ้านจะต้องบอกให้สามีทราบตรงเนี้ยบางทีเรามองไปว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องกดขี่ภรรยาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยต้องขึ้นกับสามีอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ถ้าภรรยาออกนอกบ้านได้โดยที่ว่าไม่บอกสามีกับการที่ต้องบอกสามีท่านลองไปเทียบดูถ้าออกนอกบ้านโดยไม่บอกสามีได้เนี่ยนะครับยุ่งเลยสามีอยู่บ้านอยู่กับภรรยาภรรยาจะไปไหนจะไปกับใครไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องรับรู้อย่างนี้ถามว่าคนที่เป็นสามีภรรยากันนี่เป็นห่วงกันไหมเราจำกุรอานอายะห์นึงสิฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนะพวกนางนั่นเป็นอาภรณ์สำหรับพวกเจ้าและก็พวกเจ้าคือสามีน่ะเป็นอาภรณ์สำหรับพวกนางคำว่าอาภรณ์นี่หมายถึงอะไรถ้าเราพูดถึงเรียกว่าให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันได้เพราะอาภรณ์เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแต่ที่สำคัญนั่นคืออาภรณ์ตรงนี้ต้องป้องกันอันตรายได้ด้วยเช่นคนจะมาทำร้ายสามีภรรยาก็จะต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาคนจะมาทำร้ายภรรยามาพูดจาและลมแทะลมภรรยาสามีก็จะต้องช่วยกันดูแลแต่ว่าถ้าภรรยาออกนอกบ้านไม่บอกสามีได้จะไปไหนเวลาไหนไม่บอกเนี่ยถามว่าสามีเป็นห่วงไหมเมื่อวันซืนมีคนหนึ่งเขามาอยู่ใกล้ๆมัสยิดผมแล้วเขาก็จะกลับไปจังหวัดต่างจังหวัดคนมุสลิมทั้งคู่เขาบอกไปพักอยู่บ้านหนึ่งก่อนที่จะทำบ้านเสร็จเขาจะทำบ้านเล็กๆเขาก็ไม่ใช่คนรวยอะไรปรากฏว่ามีคนมาชวนสามีเขาให้ออกละวะเขามีลูกเล็กๆ2ขวบอยู่คนนึงมาชวนออกได้วันนี้สามีเป็นอยู่ในสภาพอะไรรู้ไหมแค่นี้กับแค่ห้องน้ำได้ที่เขาจอดรถที่ร้านอาหารหน้ามัสยิดผมเดินกว่าจะมาถึงผมเนี่ยประมาณ10นาทีเป็นอะไรเป็นอัมพฤกษ์ต้องถือไม้ตุกะแล้วก็พวกเขาก็คือคนที่บ้านที่เขาไปพักเนี่ยพยายามชวนแกบังคับให้เขาออกนะวะแล้วก็ให้ภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเล็กๆ2ขวบคนนะผมบอกเอากันง่ายๆคุณน่ะไม่ต้องออกแล้วนะยังไม่พอถ้าออกไปถามเรียกคุณเนี่ยเป็นห่วงเมียไหม
เป็นห่วงลูกไหมที่อยู่บ้านคนเดียวเลี้ยงลูกสองขวบเขาบอกเป็นห่วงถ้าเขาอยู่เดี๋ยวเขายังป้อนข้าวลูกได้มือนี่ยังพอป้อนข้าวลูกแต่จะเข้าห้องน้องน้ำต้องมีคนประยุงแต่นั่นแหละพวกจะลากออกไปด่าว่าอีกถามนี่เขามองอิสลามเรื่องอะไรกันว่ากดผมก็พูดไปเยอะพูดไปแล้วก็ไม่ให้ออกผมถามก็คุณไม่ห่วงภรรยาเนี่ยผมก็ยกอายะห์นี้แหละตะเกียร์นี่แหละก็ให้เขาฟังถ้าสามีไม่อยู่เนี่ยถามว่าใครจะดูแลและใครจะเป็นหูเป็นตาในการที่จะมองว่าใครมาทำร้ายภรรยาเราใครมาแทะโลมภรรยาเราใครมาทำร้ายลูกเราเล็กๆลูกเราวิ่งไปวิ่งมาออกถนนรถชนทำไงใครรับผิดชอบเขาบอกอืมใช่เขาก็จะไม่ออกเขาก็รับว่าผมว่าไม่ออกผมบอกว่าถ้าคุณออกอะนะคุณละทิ้งหน้าที่เป็นบาปผมยกประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งให้เขาฟังมีชายอยู่คนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับท่านนบีว่าฉันจะขอสมัครออกไปทำการสงครามและอพยพไปกับท่านนบีด้วยฉันหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นคือไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งสิ้นหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ชายคนที่มานบีก็บอกกับท่านนบีอย่างนั้นท่านนบีถามว่าแม่ของคุณอยู่ไหมพ่อของคุณอยู่ไหมชายคนนั้นตอบว่าพ่อก็อยู่แม่ก็อยู่ท่านนบีว่าไงท่านนบีบอกคุณกลับไปแล้วไปอยู่กับพ่อกับแม่นั่นแหละได้ผลบุญเหมือนกันขนาดจะออกไปช่วยสงครามนบียังไม่รับเลยคนที่ต้องดูแลพ่อแม่แต่นี่เราทิ้งกันไปในลักษณะอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าออกไปอย่างนี้เป็นทหารของอัลลอฮ์โอ้ทหารของอัลลอฮ์อย่างนี้เด้อไปอยู่ถือมาจุกะเนี่ยเป็นทหารของอัลลอฮ์จะไปรบกับแมวที่ไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อต่อไปก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเรานะครับข้อต่อไปคือข้อที่5ของผู้หญิงนี่นะจำเป็นที่นางจะต้องใช้จ่ายเงินทองอย่างประหยัดอย่างมีคุณค่าดูแลทรัพย์สินเงินทองของสามีเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ใช้จ่ายต่างๆให้เหมาะสมสามีบอกว่าทิ้งเงินเอาไว้เนี่ยเย็นนี้ซื้อกับข้าวพอซื้อข้าวเรารู้จักว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรอะไรยังไงมันจะซื้อมาก่อนสองหอบหิ้วไม่หมดเลยแล้วก็เหลือจะกินได้ค่อยเลือกเอาไอ้ที่เหลือเข้าตู้เย็นไปก่อนไม่ใช่อะไรอะไรก็ขังตู้เย็นจนแน่นเปิดไม่ได้แล้วไม่ได้เผื่อว่าเนื้อกุรบานวันอีดเลยตู้เย็นแล้วบางคนว่าก่อนจะถึงวันอีดทำตู้เย็นเกลี้ยงเลยนะถามว่าจะเตรียมใส่อะไรใส่เนื้อกุรบานอ้อทำกุรบานกี่ตัวป่าวันเลยทำเลยรอแจกอย่างเดียวพวกเรานี่รอแจกอย่างเดียวล้างตู้เย็นไว้เลยมีเหมือนกันนะก็พวกเราก็อย่างนี้แหละครับนะเหมือนคนหิ้วปิ่นโตไปงานสุเหร่าเวลาที่สุเหร่ามีอะไรก็หิ้วไปนะสามชั้นเต็มหิ้วไปแต่พอเปิดดูน่ะใส่ไปน่ะชั้นเดียวเวลากลับมาน่ะสามชั้นเต็มไม่รู้ว่ามีนะเขาทำบุญอิสลามในวันนั้นคือนี้เขาจะต้องมีทำขนมไปอะไรไปบางคนหิ้วปิ่นโตใหญ่ไปคนเห็นโอ้โหเอามาเยอะเลยนะอยากหน้าเลยนะเยอะๆพอไปเปิดดูแล้วชั้นเดียวแต่เวลากลับในหิ้วข้อเก่งเลยสามชั้นใส่กลับมันมีนี่ก็คือในลักษณะนี้ตกลงว่าค่าจะจ่ายใช้จ่ายเนี่ยตามความจำเป็นจริงๆนะพี่น้องรู้จักเลือกเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอายะห์กุรอานบอกแล้วว่าจงบริโภคสิ่งที่ดีๆฉะนั้นว่าของไหนที่ไม่ควรเราก็ไม่ต้องแต่ว่าเรากินอาหารเนี่ยท่านนบีเนี่ยบอกเลยมีหะดีษบอกว่าฉันเป็นประชาชาติที่จะไม่กินจนกว่าจะหิวคำพูดอย่างเนี้ยง่ายๆแต่ว่ามันกินใจฉันจะไม่กินอะไรจนกว่าจะหิวตกลงว่า
การกินตามค่านิยมตามปากเนี่ยไม่ใช่อิสลามผมเคยยกตัวอย่างว่าพวกเราบางทีเห็นลูกชอบไปกินอาหารนั้นอาหารนี้แปลกๆพอลูกชวนก็เอาส่งเสริมด้วยไม่ใช่เราเคยกินอะไรที่จะทำให้เราอิ่มได้นะครับเช่นอย่างกับลูกหลานของเราตอนนี้ก็ชอบที่จะไปกินอาหารอะไรชุชุชิ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 อะไรอะไรพวกนั้นละไม่อยากจะพูดแต่มันตรงอะเพราะว่าบางทีอะไรแปลกๆมาเนี่ยพวกเราเอาละไปกินแล้วราคามันก็สูงพอราคาสูงมันก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้มีความเข้าใจต้องใช้จ่ายเงินทองนี่อย่างประหยัดนะนี่คือข้อที่ห้าส่วนภรรยานะครับข้อที่เจ็ดหรือข้อที่หกข้อที่เจ็ดแล้วนะจำเป็นที่ภรรยาจะต้องให้เกียรติและอยู่ในโอวาทของสามีคำว่าให้เกียรติเนี่ยก็คือเชื่อฟังสามีเนี่ยให้เกียรติยกย่องกันอย่าทำลายเกียรติกันไม่ใช่ใครพูดถึงสามีเราเอาเลยผสมโรงถ้าพูดเรื่องไม่ดีผสมโรงเลยไม่ได้เรื่องมันขี้เกียจหลังยาวถ้าเราไม่ปลุกมันเนี่ยมันไม่ได้ละหมาดหรอกงานก็ต้องให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้คือเหมือนกับการที่ทำลายเกียรติกันไม่ให้เกียรติกันและโดยเฉพาะต่อหน้าแขกต่อหน้าแขกเนี่ยสามีเนี่ยเราต้องจำอย่างคนที่เป็นภรรยาเนี่ยนะต่อหน้าแขกเรือหรือเพื่อนฝูงเนี่ยอย่าได้ไปทำอะไรที่ให้เขาเสียหน้านี่เขาเรียกไม่ให้เกียรติกันไม่เขาจะทำให้เสียหน้านั่งวงต่อหน้าเพื่อนฝูงเนี่ยเราชอบพูดอะไรที่มันเกิดความเสียหน้าไม่ได้คือต่อหน้าคนเนี่ยเราก็พูดตามความเหมาะสมยกย่องไปอะไรไปนะครับข้อที่9ของภรรยานะครับจำเป็นที่ภรรยาจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้าดูนางอยู่ตลอดก็หมายความมาให้ระมัดระวังหน้าที่นั่นเองภรรยานะครับเราทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรในบ้านว่าเราจะรับแขกเนี่ยเหมาะสมไม่เหมาะสมแค่ไหนคนโทรมาบ้านเนี่ยแล้วก็ควรต้องระมัดระวังไม่ใช่ไม่มีใครเลยพอเพื่อนโทรมาบอกอ้าวมาได้เลยวันนี้บังไม่อยู่ดีละมาก็สนุกสนานทำนู่นทำนี่กินกันเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงกันทำนี้ไม่ได้เมื่อสามีไม่อยู่นี่บอกอ้าววันนี้ไม่สะดวกบางยีไม่อยู่เราก็พูดกันให้มันชัดเจนนะครับข้อที่สิบภรรยาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ควรแบ่งเบาภาระของสามีนะครับแบ่งเบาภาระของสามีอันนี้ภรรยาเนี่ยนะครับงานของสามีอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระได้เราก็ช่วยแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของสองคนด้วยซ้ำเรื่องจริงถ้าสามีเห็นภรรยางานของภรรยาเนี่ยก็ควรที่จะแบ่งเบาภาระของภรรยาด้วยฉะนั้นในสองส่วนเนี่ยเราทำให้ดีไว้แล้วก็เรื่องของลูกที่จะเป็นตัวอย่างอินชาอัลเลาะห์โอกาสต่อมาว่าหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ในเมื่อเราได้ทำให้สมบูรณ์ทั้งสามส่วนบ้านนั้นก็จะเป็นสวรรค์ของพวกเราเพราะว่าพูดกันง่ายๆอีกคำหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการที่จะไปสวรรค์พยายามทำในบ้านของเราให้เป็นเรื่องของสวรรค์ก่อนแล้วเรามีโอกาสที่ไปสวรรค์แน่ในบ้านของเราที่ต้องดูแลกันแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยบางคนที่เป็นสามีอาจจะรวยคนที่เป็นภรรยาอาจจะรวยกว่าสามีเราก็อย่าได้มาข่มเหงเราก็อย่าได้เอามาทับโถมกันบางคนบอกอู้ไอ้บางยีฉันนะถ้าไม่ได้แต่งงานกับฉันเนี่ยมันป่านนี้ถือกะลาขอทานไปแล้วบางคนว่าเจ็บๆอย่างนี้นะว่ากับสามีเพราะนั้นอย่าได้ไม่ได้ให้เกียรติกันไม่ได้ภรรยากับเหมือนกันสามีก็เหมือนกันต้องให้เกียรติกับภรรยาไม่ใช่เป็นเรื่องทับโถมกันนะครับครับวันนี้ก็คงจะพูดได้ให้เฉพาะสามีภรรยาในหน้าที่ทำไว้ครบถ้วนส่วนลูกนั้นก็ไม่มีอะไรก็อินชาอัลเลาะห์จะมีโอกาสต่อไปก็คงจะได้มาพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งก็หมดเวลาแล้วแค่นี้ใช่ไหมครับใครมีอะไรจะถามไหมครับเรื่องครอบครัวนะครับเ
อาจารย์ขออนุญาตถามที่อาจารย์บอกว่าเผอิญไปซื้อจะซื้อฮิญาบให้แต่ว่าก็ซื้อฮิญาบเสร็จแล้วก็มาเห็นเสื้ออีกตัวนึงอย่างเนี้ยอย่างนี้โกหกภรรยาไม่บาปใช่ไหมคะอ๋อการโกหกที่ไม่บาปนั้นสามีโกหกภรรยาที่ทำให้เกิดความสบายใจอันนี้โกหกได้เช่นสามีนี่สิ้นเดือนเนี่ยยังไงยังไงก็รู้แล้วว่าเงินหมดแน่แต่ภรรยาขอทองสองสลึงให้ซื้อสิ้นเดือนเนี่ยสามีบอกอินชาอัลเลาะห์ก็คงได้แน่เพราะเงินเนี่ยมันจะได้มาแล้วทั้งที่รู้แล้วไม่ได้กินพอสิ้นเดือนก็เหลวถ้าภรรยาไม่ถามก็ถามปล่อยเลยไม่พูดอย่างนี้มันก็ตั้งใจโกหกเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ถือเกิดโทษนะครับแล้วก็โกหกอีกอย่างนึงก็ไม่ถือว่าเป็นบาปเช่นการโกหกที่คนจะมาทำร้ายคนดีเช่นอย่างก็มีคนหนึ่งวิ่งมาทางนี้เป็นคนดีเรารู้เลยว่าเนี่ยไม่ได้อะไรแต่ตำรวจบอกเด็กที่ส่งยาเนี่ยมันวิ่งมาทางนี้แหละเมื่อกี้นี่แหละมีไหมวิ่งมาทางนี้มีไหมเราบอกไม่มีพอรู้ว่าตำรวจจะมาคว้าเด็กคนนี้เด็กคนนี้คนดีเรารู้ว่ามันเรื่องยาเสพติดไม่มีแต่ตำรวจไม่เข้าใจผิดว่าเป็นเด็กคนนี้อันนี้เราบอกไม่มีมาไม่ได้มาที่นี่อันนี้โกหกได้โกหกในเรื่องดีแล้วก็ข้อที่สามโกหกในเรื่องของการที่จะให้คนดีกันนะครับโกหกในเรื่องคนดีกันยังไงเช่นนายกนายขอมีเรื่องราวบาดหมางกันมาช้านานเราเห็นแล้วมันไม่เข้าท่าเราจะทำยังไงให้มันดีกันเราก็ไปนายกไปบ้านเราก็ไปบ้านนายกไปบอกว่ายังไงรู้ไหมในขอเขาฝากสลามมาถึงเองเขาคิดถึงเองในกอกระบอกก็ดีใจนะเขาฝากสลามแล้วก็เวลาเราไปบ้านในขออีกในกอเขาเนี่ยฝากสลามถึงเองเขาคิดถึงเองสรุปแล้วไปสองทีสามทีพอเดี๋ยวมันเจอหน้ากันมันจับมือกันมันก็ขอบคุณกันต่างคนต่างขอบคุณว่าฝากสลามแต่ต่างคนต่างไม่รู้ไอ้คนกลางอย่างเดียวอันนี้อย่างนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เสี่ยมให้มีปัญหากันบาปใหญ่ไปทางนี้ก็ว่าไอ้ทางนี้จะเล่นงานมึงนะมึงต้องระวังนะพอมาทางนี้ก็บอกมึงต้องระวังนะไอ้นั่นจะมาเล่นงานต่างคนก็ต่างระวังในการที่จะต่อสู้กันอันนี้เป็นบาปใหญ่นะครับมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ขออย่างเดียวอ่ะอย่าไปทำปัญหากันนะครับครับ แค่นี้ไม่มีปัญหาน่ะดีแล้วแต่อย่าไปตามปัญหากันถ้าปัญหาใหญ่พยายามทำให้เหลือปัญหาเล็กถ้าปัญหาเล็กพยายามทำใหญ่มีปัญหาสังคมจะสงบสุขนะครับก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้ชาวโลกคงได้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah